โอเคครับมาดูกันต่อนะครับหลังจากที่เราได้ลง USB driver ที่ถูกต้องลงไปในคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อต่อบอร์ดมาตินนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูวิธีการต่อบอร์ดเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อคาลิเบตตัวเซ็นเซอร์นะครับให้ถูกต้องก่อนที่จะนำทั้งบอร์ดและเซ็นเซอร์เนี่ยไปติดตั้งที่ตัวกิมโบนะครับอันนี้เป็นฐานล่างนะครับฐานล่างของตัวหยุดกล้องนะครับกล้องโกโปรจะอยู่บนนี้นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์ของแกนโรแล้วก็มอเตอร์ของแกนพิชนะครับหลักการก็คือว่าเราก็เอาเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับวางหัวทิ่มแล้วก็หาอะไรทับให้มันนิ่งๆให้มันอยู่นิ่งๆมันไม่ขยับคือลักษณะของเซ็นเซอร์ตอนนี้มันพอเวลาเราไปประกอบกับตัวยึดกล้องแล้วเนี่ยพอเวลาเราเสียบแบตเนี่ยตัวยึดกล้องมันจะเคลื่อนที่ไปอยู่ในทิศทางที่ตำแหน่งที่เราวางบอร์ดเอาไว้อย่างนี้แล้วก็คาลิเบตเอาไว้อย่างนี้ก็คือว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะโดนคาลิเบตวางให้ขนานกับพื้นโลกมากที่สุดแล้วก็คาลิเบตแต่ถ้าเราวางอย่างนี้ถ้าเราไม่วางขนาดอย่างนี้เราก็วางอย่างนี้นะครับพอถ้าเราวางอย่างนี้พอเราไปเสียบพอเราไปตั้งติดตั้งกับตัวยึดกล้องแล้วเราเสียบแบตเนี่ยตัวยึดกล้องมันก็จะเอียงอย่างนี้นะครับมันจะไม่เป็นอย่างนี้เพราะบางทีเราอาจจะให้ต้องการให้กล้องมันเอียงลงไปอย่างนี้เพื่อจะดูพื้นนะครับเวลาบินเพื่อจะดูพื้นยังไงก็ตามนะครับผมเอาให้มันขนานกับพื้นโลกเพราะแบตวางอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาดูสาย USB หัวอย่างนี้นะครับธรรมดาเสียบเข้าไปที่ตัวบอร์ดนะครับเสียบไว้ที่ตัวบอร์ดปึ๊บเสียบเข้าไปแล้วนะครับเซ็นเซอร์ก็ขนานกับพื้นโลกนะครับตอนนี้มอนเตอร์อย่าเพิ่งเสียบเข้าที่บอร์ดนะครับแล้วก็มาดูที่ตัว GUI เวอร์ชัน48แล้วกด Connect เซ็นเซอร์ต้องอยู่นิ่งๆนะครับอย่าไปขยับมันถ้าเกิดไม่ติดก็ปิดแล้วเปิดใหม่นะครับปิดเปิดใหม่นี่นะครับแล้วกด connect ติดแล้วนะครับอันนี้เป็นค่า PID ที่ผมตั้งเอาไว้แตกต่างกับ default นิดหน่อยเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดเวลาที่เราเปลี่ยนค่า PID เนี่ยนะครับเราใส่ตัวเลขเข้าไปเนี่ยเราก็จะมากดเซฟตรงนี้แล้วก็กดเซฟตรงนี้นะครับเราก็จะข้อมูลก็จะเซฟลงไปในตัวบอร์ดแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการเรียกค่าโรงงานนะครับค่า default แล้วกด default แล้วค่าพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามเป็นข้อกลายเป็นค่า default แล้วเราก็ต้องมาเซฟตรงนี้แล้วเซฟตรงนี้นะโอเคเราเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาคาลิเบตไจโรคาลิเบตอย่าลืมนะครับบอร์ดเซ็นเซอร์นิ่งๆอยู่กดคาลิเบตแล้วก็รอขึ้นสีเขียวนะครับคาลิเบตเสร็จแล้วคาลิเบตเสร็จแล้วนะครับมาดูกราฟกันสตาร์ทจะเห็นว่าเส้นมันวิ่งอยู่ตรงกลางนะครับค่อนข้างนิ่งแต่ถ้าเกิดเราไปขยับมันก็จะขยับตามนะครับโอเคครับก็อันนี้ก็เป็นอันเสร็จการคาลิเบตไจโรก็ปิดซอฟต์แวร์นะครับคราวนี้กลับมาดูที่บอร์ดพอเราเสร็จตรงนี้เราก็ดึงสาย USB ออกนะครับพอดึงสาย USB เสร็จเราก็ทำการเอาบอร์ดเนี่ยไปติดตั้งไว้ที่ตัวยึดกล้องนะครับโดยเอา
อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นมอเตอร์แกนโลมอเตอร์แกนพิชหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเราก็จะเอาตัวเซ็นเซอร์เนี่ยแปะกับกาวสองหน้าแล้วก็แปะใต้ฐานยึดกล้องอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าสายสัญญาณเนี่ยสายไฟที่อยู่ฝั่งนี้ซึ่งชี้ไปทางมอเตอร์พิชนะครับมันจะอยู่อย่างนี้กาวสองหน้าแปะไว้ที่สำคัญคือตัวเซ็นเซอร์เนี่ยจะต้องได้เส้นตรงกับตัวแกนเพลาของมอเตอร์เช่นกันนะครับแกนนี้ด้วยนะครับไม่ว่ากล้องเนี่ยจะอยู่ยังไงก็ตามเราอยากจะให้เลนของกล้องนี่อยู่ตรงกลางของแกนมอเตอร์ใช่ไหมครับแกนลำเราก็วางอย่างนี้แต่ยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยค่า CG ของทั้งชุดเนี่ยต้องได้ก็คือว่าเราอย่าเพิ่งไปเสียบไฟเข้ากับบอร์ดนะครับเราประกอบทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาโหลดเอากล้องเนี่ยสมมติเป็นกล้องมาวางแล้วก็จับห้อยขึ้นมานะครับจับมันห้อยขึ้นมาอย่างนี้จับมันห้อยขึ้นมาแล้วเราก็ดูว่ามันได้ CG ไหมนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้ CG ถ้ามันได้ CG มันก็จะค้างอยู่นิ่งๆอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้ CG หนักไปข้างใดข้างหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้หรืออย่างนี้หรืออย่างนี้หรืออย่างนี้นะครับเราต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ได้ CG เพราะว่าพอเวลาเราใส่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเสียบแบตเข้าไปเนี่ยมอเตอร์มันจะได้ไม่ต้องทำงานข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปว่าโหลดมันเอียงไปข้างหนึ่งเพราะว่าเวลาเราโยกเงี้ยจุดๆๆๆตัวมอเตอร์มันอาจจะหลุดได้ก็คือมันก็อาจจะมีอาการตึกลงไปอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราเซตทุกอย่างเป็นค่า CG ได้ดีแล้วเนี่ยก็จะโอเคนะครับโอเคก็ เสร็จแค่นี้ครับถ้ามีคำถามก็เหมือนเดิมครับถามได้